ปิยเวสนั้นอยู่ใกล้ๆ RCA ก็จริงนะคะแต่ว่าปิยเวสนะคะรอบๆปิยเวสที่ใกล้มากๆอ่ะยังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยในคนที่จะมาตรวจที่จะทำเลสิกและเล็กสมายนะไม่เหงาหรอกค่ะที่เนี่ยปิยเวสเปิดศูนย์เลสิกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นช่วงๆตลอดเวลานะคะในปัจจุบันสิ่งที่เราทำได้ที่ศูนย์เลสิกปิยเวสชั้น6ตึกใหม่นะคะก็คือ SBK Femto Lasik และ Trans Epithelial PRK Trans Epithelial PRK เราก็รู้นะคะว่ามันเป็นการพัฒนาอัพเลเวลขึ้นมาจาก PRK นั่นแหละแทนที่เราจะขูดชั้นบนด้วย Hockey Knife แต่เราใช้เลเซอร์เลยเพราะฉะนั้นการสัมผัสบนตาก็เลยไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมาโดนเป็นเลเซอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่เด็ดอย่างหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือของที่นี่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ใช้เป็นของตระกูลอัลคอนก็คือเวฟไลท์ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็รู้สึกพอใจมากๆเลยนะก็ชอบมากๆเลยตัวศูนย์เลสิกเองอยู่ที่ชั้น6ค่ะแต่ว่าเมื่อมาถึงนะคะผ่านประชาสัมพันธ์ทำบัตรเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น6เลยชั้น6เนี่ยจะเป็นฟลอร์ที่มีศูนย์ตาด้วยนะคะก็คือตรวจตาทั่วไปด้วยมันอยู่ติดกันเลยนะอย่าเข้าผิดสิ่งที่เราจะได้รับในการที่จะตรวจก่อนการทำเลสิกนะก็เริ่มตั้งแต่การวัดสายตานะคะการวัดสายตาการวัดความดันตาแล้วก็ดูเรื่องตาแห้งจากนั้นเนี่ยก็จะดูสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวที่กำหนดว่าเราทำตาได้หรือเปล่านะคะก็คือโทโปกราฟีแล้วก็รูปร่างกระจกตาเพื่อดูความหนาและรูปร่างว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดกระจกตาย้วยอันเป็นข้อห้ามที่ไม่ให้ทำเลสิกหรือเปล่านะคะเมื่อตรวจทุกอย่างครบเรียบร้อยดูความดันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสู่การขยายม่านตาในการหยอดยาขยายม่านตาจะต้องนั่งรอประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าแต่ละท่านนั้นเนี่ยจะม่านตาเปิดเร็วหรือช้านะเราจะรู้ได้ยังไงว่าม่านตาเราเริ่มขยายก็คือว่าสมมุติเราเล่นโทรศัพท์ระหว่างที่รอตาเราจะเริ่มมัวนะคะให้สงสัยและเมื่อม่านตาเราเปิดแล้วอะค่ะก็จะได้ไปพบกับคุณหมอที่ดูจอประสาทตาแล้วไปวัดสายตาซ้ำอีกทีก็จะมาเจอกับหมอนะคะในการมาเจอกับหมอเราก็จะคุยกันว่าเลือกวิธีไหนอยากทำวิธีไหนกระจกตามีพอไหมปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเราจะวางแผนหรือ planning ค่าสายตาได้อย่างไรอันนี้ในคนที่อายุน้อยกว่า37คงไม่มีปัญหาแต่ถ้า37ขึ้นไปก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องคำว่า monovision เพื่อให้รู้จักไว้ก่อนว่าเวลาเราวางแผนเราอาจจะไม่ได้วางแผนเป็น00ก็ได้เราอาจจะวางแผนให้เหลือสั้นไว้เพื่อให้ตัดกับยาวที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือสายตายาวตามอายุนั่นเองนะคะการที่เราอยู่ในห้องแล้วก็วางแผนร่วมกันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาได้อย่างมีคุณภาพถ้าเราได้ศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีโอกาสได้ศึกษาทำความเข้าใจมาก่อนจะดีกว่าไม่ศึกษาแล้วให้หมอเล่าฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษามาก่อนเราจะรู้ความต้องการของเราเราก็จะได้มาประมวลแล้วก็ขมวดว่าหมอสามารถให้ตามความต้องการของคุณได้หรือเปล่านะคะพอเจอหมอเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยทำได้ก็จะออกไปนัดกับทีมเจ้าหน้าที่ที่ปิยเวสนะคะกรณีที่จะทำในวันเดียวกันก็จะต้องรอเพื่อให้ม่านตาหดตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยถ้าเกิดว่าเราจะทำในวันเดียวกันแต่ถ้านัดวันก็ทำได้หมอเข้าที่ปิยเวสเนี่ยอาทิตย์ละ2วันค่ะคือวันอังคารนะอังคารเต็มวันเลยนะคะและวันเสาร์เย็นค่ำนะเย็นค่ำเพราะฉะนั้นก็2วันนี้ก็เป็น2วันที่เรามาพบกันได้หากคุณสนใจการทำ PRK SBK และ Femto นะคะแล้วก็รวมทั้ง Trans PRK ด้วยอย่าลืมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะในวันที่มาตรวจเนี่ยอย่าฉีดน้ำหอมมาเนาะถ้าอยากจะผ่าตัดและก็เตรียมเสื้อหนาวมาด้วยเพราะอากาศจะเย็นมากที่นี่มีร้านอาหารเยอะแยะเลยร้านกาแฟหลายร้านที่เจ๋งมากๆเลยคือร้านทำผมค่ะร้านทำผมที่ปิยเวสเนี่ยฝีมือดีมากๆให้ญาติไปรอได้เลยแต่ต้องนัดก่อนนะลูกค้าเขาเยอะมากๆเลย
นี่ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับว่าในกรณีที่จะต้องมาใช้เวลาอยู่ที่ปิยเวสเราจะทำยังไงดีในเวลาที่นานเหลือเกินญาติจะไปรอที่ไหนคุณเป็นคนไข้คุณสามารถมา work from LASIK Center ก็ได้นะคะ